พระศาสดาตรัสบอกไว้ตั้งแต่ในครั้งพุทธกาลแล้วพระมหากัสสปะเนี่ยบอกว่าทำไมแต่ก่อนเนี่ยสิกขาบทไม่มีเนี่ยพระอรหันต์มีมากมายแต่เดี๋ยวนี้สิกขาบทมีมากแต่พระอรหันต์มีน้อยพระศาสดาบอกว่าเมื่อหมู่สัตว์เลวลงเราช่วงเนี้ยครับอยู่ในยุคขาลงของมนุษย์มนุษย์จะมีศีลธรรมเสื่อมลงเรื่อยๆนะครับหมู่สัตว์กำลังเลวลงศาสดาจะต้องบัญญัติวินัยบัญญัติสิกขาบทออกมามากขึ้นซึ่งก็ทำให้ความเป็นอรหันต์นั้นลดลงน้อยลงดังนั้นเหตุปัจจัยก็คือหมู่สัตว์กำลังเสื่อมลงครับและจะเสื่อมลงจนกระทั่งมนุษย์อายุเหลือ10ปีครับพระศาสดาพยากรณ์ไว้จากปัจจุบัน100ปีเดิม91กับที่แล้วมนุษย์มีอายุ 80,000 ปีพระพุทธเจ้านามว่าวิปัสสีมาตรัสรู้31กับที่แล้วพระเจ้านามว่าสิกขีมาตรัสรู้ระยะนั้นเกิดมีพระเจ้าเกิดมาเป็นระยะมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงอายุ100ปีมนุษย์อายุ100ปีพระพุทธเจ้านามว่าตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะเนี่ยชื่อสมณะโคตมะเนี่ยได้มาตรัสรู้และจากนั้นเนี่ยมนุษย์จะอายุลดลงไปเรื่อยๆเหลือ10ปีเครื่องสังเกตผู้หญิงอายุ5ปีจะมีบุตรกุลเชษฐาปจายนธรรมความเคารพกันตามฐานะอ่อนน้อมสูงต่ำจะหมดไปมนุษย์จะกินอาหารประเภทหญ้าเนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยอาหารปราณีตจะหมดจากโลกเกิดการสมสู่สัมสอนเรียกสัมเพศเหมือนกับแพะแกะไก่สุกรช้างโคม้าทุกคนจะมีอาวุธในมือฆ่ากันราวกับเนื้อกับปลาและพระองค์บอกจะเกิดสัตถันตรกับเนี่ยฆ่ากันตายตลอด7วันจะหลงเหลือมนุษย์อีกเพียงเล็กน้อยที่รอดจากการฆ่ากันตลอดทั้งโลกแล้วเริ่มฟื้นฟูศีลธรรมขึ้นมาใหม่มนุษย์ก็อายุยืนขึ้นกระทั่งถึง 80,000 ปีอีกครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้านามว่าเมตเตยะจะมาตรัสรู้นี่เป็นอย่างนี้ครับ